ยักรษรคชร่าซอนเล็บเล่มที่สิบตอนคนยามศึกสงครามเจ้าเอี้ยนอองนำทัพม้าซึ่งขนานนามว่าทัพม้าตัวเอียนไล่กวดตามหลังหลีจิงหลงราวกับกอเอีย้ยแผ่นหนึ่งเข็นฆ่าตลอดทางขยายผลการรบออกไป สามารถสังหารทัพหมิงอีกสิบกว่าหมื่นทับเอี้ยนทำศึกอย่างต่อเนื่องก็นเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแต่เจ้าเอี้ยนอ๋องทราบว่าข้อแตกต่างระหว่างตนเองกับราชสำนักคือขุมกําลังดังนั้นไม่ปล่อยปลละเว้นความได้เปรียบเฉพาะหน้าโดยส่งทับม้าไปยังแนวหน้าส่วนพลเดินเท้าตามหลังทำหน้าที่รวบรวมชุดเกราะอาวุธตลอดจนสเสบียงสัมภาระ ที่ทัพหมิงทิ้งเอาไว้ลีจิงหลงแตกพ่ายกลับเขตเต๋อโจข่าวความพ่ายแพ้ของทัพหมิงก็แพร่สะพัดไปทั่วครั้งแรกทัพหมิงจัดทัพใหญ่ห้า0 0บหืนจัดการกับทับเอี้ยนห้าหมื่นแต่พบกับความพ่ายแพ้ครั้งที่สองจัดทัพใหญ่6 0ส0 0หมืนจัดการกับทัพเอี้ยนสิบหมื่นยังคงพ่ายแพ้ในสายตาของชาวบ้านทับเอี้ยนเป็นทับสวรรค์ ที่ไม่อาจเอาชนะได้หามีผู้คนเอ่ยถึงความเพลียงพล้ำของเจ้าเอี้ยนอองที่ริมแม่น้ำไปโกไม่ชาวบ้านทั้งหลายฟังว่าทัพเอี้ยนลงใต้เข็นข้ามายังเขตเตอ๋อโจภายใต้เมืองเตอ๋อโจถึงกับปั่นป่วนวุ่นวายผู้ที่มีฐานะอยู่บ้างพากันอบพยพหลีภัยสงครามออกจากเมืองเตอ๋อโจไปพึ่งพิงญาติมิตรกลับกลายเป็นคลื่นอบพยพครั้งใหญ่ เสี่ยงกงซึ่งหมายถึงคำเรียกสามีทับราชสํสำนักแพ้แล้วทับใหญ่หกสิบหมื่นไหนเลยแพ้ได้พวกเราควรทำอย่างไรเก็บข้าวของกลับอำเภอหยางกูดีหรือไม่สาวที่ใช้ผ้าเขียวโพกศีรษะหน้าตามหมดจดงดงามนางหนึ่งรีบรุดเข้ากระโจมสอบถามบุรุษของนางบุรุษของนางเพิ่งวางล่วมยาลง หลมตัวลงนอนบนต่งเตียงอย่างอ่อนลา้าพ่อฟังต้องฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเฝฟยเฝฟยเช่ไหน,นกล่าววาจาไร้เดียงสาเราถูกเรียกตัวมาที่เตอ๋อโจทางการลงบันทึกเป็นหลักฐานไหนเลยบอกไปก็ไปได้เมืองเตอ๋อโจก่อกำแพงสูงรอบนอกยังมีเมืองบริวารสิบสองเมืองต่อให้ทับเอี้ยนร้ายกาดกว่านี้ก็ไม่สามารถตีหักในคราเดียว หากว่ารักษาไว้ไม่ได้ค่อยคิดหนียังไม่สายตอนนี้ให้เราพักผ่อนก่อนวันนี้รักษาไพรพลที่บาดเจ็บนับร้อยสร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่เราแทบตายแล้วสามีภรรยาคู่นี้คือซีเหมือนชิ่งกับหนันเฟยเฟยซีเหมือนชิ่งเป็นหมอรักษาไพรพลในค่ายทหารเขตเตอ๋อโจป่วยเป็นโรคต่งช่วงและถูกความเย็นแทรกซึมลีจิงหลงจึงออกคำสั่ง เรียกระดมหมอรักษาทั่วมณฑลชานตุงมารักษาเยียวยาไพร่พลทหารซีเหมินชิ่งก็ถูกเรียกตัวด้วยมันความจริงเพียงนำเด็กรับใช้มาก็พอแต่ว่านันเฟยเฟยไม่อาจทนจับเจ้าอยู่ในบ้านช่องพอฟังว่าสามีจะออกเดินทางจึงขอติดตามมาดังนั้นซีเหมินชิ่งให้เซียวตงที่เป็นหูหญินอยู่เฝ้าร้านขายยา นำหนันเฟยยมาถึงเขตเตอ๋อโจมันพมนักที่ค่ายทหารร่วมเดือนส่วนใหญ่รักษาโรคตรงชวงและถูกความเย็นแทรกซึมวันนี้กลับรักษาบาดเจ็บให้กับไพรพลทหารสร้างความเหน็ดเหนื่อยแก่มันจนสายตัวแทบขาดหนันเฟยเฟยพอฟังรีบเข้ามานั่งคุกเข่าบนต่างเตียงทุบต้นขาให้กับมันทางหนึ่งเชิดปากน้อยๆกล่าวอย่างคุณเคืองว่า รอจนทับเอี้ยนบุกถึงเมืองเตอ๋อโจพรรยาท่านถูกผู้อื่นฉุดคล้าไปเป็นหูหญินค่ายโจรท่านไม่เจ็บปวดใจหรือซี่เหมือนจิ้งอธิบายว่าทับเอี้ยนไม่ใช่โจรภูเขาไหนเลยฉุดคล้าสตรีดีงามนั้นเฟยเฟยอึ้งไปวูบจากนั้นค่อยกล่าวขุนเคืองแง่งอนว่าไม่ใช่โจรภูเขาก็ประพฤติเร,เรียบเรียบร้อย,รอยหรือท่านไม่ถือสากระมัง อย่างนั้นปล่อยให้ผู้คนสวมหมวกเขียวให้กับท่านสักสิบเจ็ดสบแปดใบคงมีหน้ามีตานักซี่เหมือนชิ่งทราบว่านางกล่าวด้วยความคุนเคืองจึงไม่ใส่ใจหนันเฟยเฟยเหลือบมองมันแวบ,บหนึ่งกล่าวขึ้นว่าบอกต่อท่านเมื่อครู่ข้าพเจ้าเห็นเหล่าจางหมายถึงคนแท่จางที่เป็นหมอจากเมืองเฝยเฉิงนำลูกศิษย์ของมันหลบหนีไปแล้วท่านพานไม่หนี ซี่เหมือนชิ่งลุกขึ้นนั่งกล่าวขึ้นว่าเมื่อมีคนหลบหนีพวกเราก็เคลื่อนไหวตามท่านเก็บข้าวของรอจนฟ้ามืดคำ่ำพวกเราจะหนีไปเพิ่งขาดคำก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาสุ่มเสียงหยาบกล้านเสียงหนึ่งร้องว่ากระจายกำลังออกเฝ้าพื้นที่นี้ที่หนีพำนักด้วยหมอรักษาในกองทัพมีพี่น้องบาดเจ็บมากมาย ไม่อาจปล่อยให้พวกมันหลบหนีไปนับแต่นี้ผู้ใดคิดเข้าออกต้องได้รับอนุญาตจากเราซีเหมือนชิ่งกับหนันเฟยๆในกระโจมหันไปมองหน้ากันสุดท้ายซีเหมือนชิ่งก็กล่าวขึ้นว่านำเสื้อผ้าของเรามาตัดให้สั้นลงท่านเปลี่ยนเป็นสวมชุดบุรุษจากนั้นไปที่ครัวใช้ขี้เท่าถูทาใบหน้าจนดำหมู่บ้านเหอเจียจวงเหล่าทหาร ควบคุมแรงงานเร่งงานเป็นการใหญ่พลางร้องบอกไปว่าเร่งมือขุดสนามเพราะให้แล้วเสร็จรับฟังไว้ทับเอี้ยนทั้งปล้นฆ่ากระทำชำเรานิยมจับคนไปต้มกินตอนนี้พวกเจ้าไม่เร่งวางแนวป้องกันรอจนทับเอี้ยนมาถึงพวกเจ้าต้องเคราะห์ร้ายแล้วในเหล่าแรงงานมีคนร้องเผยด่าเบาๆว,ว่าทับใหญ่หกสิบหมืน่น สู้ผู้อื่นสิบหมื่นไม่ได้ยังมีหน้ากล่าวว่าจาล้วนเป็นเหล่าสัตว์ใส่ข้าวทั้งสิ้นทั้งเหยาจุย้ยเดินเตรตๆถึงข้างกายผู้คุมแรงงานคนหนึ่งกล่าวเบาๆวา่าลอลี่ทางด้านนี้เป็นอย่างไรคนผู้นั้นก็ลดซุ้มเสียงแผ่วเบาลงแล้วกล่าววา่าเรารวบรวมผู้คนได้ร้อยกว่าคนทางด้านหลินจางกุย้ยซึ่งหมายถึงเท่าแก่แท่หลินจำนวนถึงหลายพันคน ลินจางกุ้ยที่ว่าหมายถึงหลินวีชีซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของนี่กายบัวขาวมณฑลชานตุงถังเหยาจุ้ยยิ้มเล็กน้อยกล่าวขึ้นว่าเพียงนี้ก็พอแล้วตอนนี้เกิดเขาลางความวุ่นวายพระอริยเมตไตรจะนำแสงสว่างคืนสู่แผ่นดินถึงเวลาที่พวกเราจะชูทงขึ้นท่านเพิ่มความตื่นตัวเราจะไปชมดูทางด้านนี้กล่าวจบก็เดินไปยังที่ก่อสร้างอีกแห่งหนึ่ง หลินวีชีกับถังเหยาจุย้ยความจริงไม่ได้มีความคิดกบฏแต่เมื่อตอนราชสำนักกวาดล้างนิกายบัวขาวพวกมันได้รับความเสียหายไม่น้อยยามนี้เห็นห้องเต้ต่อสู้กับพระอาดินแดนชานตุงเกิดความไม่สงบสภาพจิตใจก็เปลี่ยนไปเกิดความทะเยอทะยานขึ้นพวกมันคิดอ่านอย่างรอบคอบคิดเรียนแบบหานซันถงซึ่ง เป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ที่เข้าร่วมช่วงชิงแผ่นดินปลายราชวงศ์มองโกนำช่างแรงงานที่ขุดแม่น้ำหองโหลุกหือขึ้นโดยชักชวนแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาทำงานที่เขตเต๋อจโจเป็นสาวกนิกายจากนั้นชูธงลุกหือขึ้นพวกมันเห็นว่านี่เป็นโอกาสอันดีเนื่องเพราะทัพราชสำนักมุ่งเป้าไปที่ทัพเอี้ยนไม่สามารถแบ่งกำลังปราบปรามพวกมันแน่นอนหากว่าก่อการล้มเหลว ยังสามารถนำกำลังไปเข้าร่วมกับเจ้าเอี้ยนอ๋องตอนนี้เจ้าเอี้ยนอ๋องมีกำลังอ่อนไดย้ย่อมยินดีต้อนรับพวกมันเมื่อถึงเวลานั้นจะอาศัยความคุ้มครองจากเจ้าเอี้ยนอ๋องเพราะสร้างขุมกำลังของตนเองขึ้นวันชิวอิดซึ่งหมายถึงวันขึ้นปีใหม่เป็นวันประสูติของพระอริยะเมตไตรเหมาะกับการลุกเหือขึ้นแต่ตอนนั้นโอกาสยังไม่เอื้ออำนวย จึงเลื่อนเป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือนสี่ซึ่งเป็นวันประสูติของพระศรีสากยะมุนีจะลุกฮหือขึ้นแต่แล้วทัพเอี้ยนกรีธาทัพลงใต้หลีจิงหลงนำทัพใหญ่ออกรับศึกพร้อมกับดึงตัวสาวกที่ดูแลยุธทธทวปรณกรไปได้แต่เลื่อนเวลาออกไปอีกตอนนี้ทัพเอี้ยนได้ชัยยกกำลังมายังเขตเตอ๋อโจทับหมิงสู้แพ้มีสภาพเฉกเช่นนกหวาดเกาทัน พวกมันเห็นว่าถึงเวลาลุกเหือขึ้นดังนั้นตกลงว่าเมื่อทับเอี้ยนบุกตีเขตเตอโจพวกมันจะประกาศจัดตั้งกองทัพธรรมบัวขาวขึ้นเสียสินเคยบอกต่อสนมรองของเจ้าหนิงอ๋องว่าอันว่าวีรบุรุษกระทําในสิ่งที่ผู้คนทำไม่ได้ที่กระทํำล้วนถูกบีบคั้นบังคับแต่ยังมีบทสรุปอีกคำหนึ่งคือสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่ก็มีคนเชื่อว่าวีรบุรุษสร้างสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่นสาวกนิกายบัวขาวเชื่อว่าเมื่อรวบรวมสาวกมากมายพอสมโอกาสใหญ่ไม่ตั้งตนเป็นวีรบุรุษหลินวีชีกับถังเหี่ยาจุ้ยต่างคาดคิดเช่นนี้เสียวีเฟยพักรักษาตัวจนโรคถูกความเย็นแทรกซึมทุดเลาหายดีนางกับเผิงจื่อชีออกจากบ้านชาวนาที่ขอพักอาศัยเดินทางลงใต้ต่อไป เมื่อผ่านเขตชิงโจเผิงจือฉีก็ลอบเร้นกายกลับบ้านตระกูลเผิงเข้าพบบิดากับพี่ชายนางกับเสียสินแม้แต่งงานอยู่กินกันแต่เมื่อตอนที่เสียสินทรยศต่อราชสำนักเจียนหวนห้องเต้รับสั่งให้ประหารมันทั้งครอบครัวเพียงทรงทราบว่าเสียสินหอบหิ้วบุตรภรรยาหลบหนีจึงไม่ติดตามจับกลุ่มญาติฝ่ายมารดาของนาง หนึ่งเดียวที่ล่วงรู้ประวัติของเผิงจือ่อฉีผู้เป็นภรรยาของเสี่ยสินมีเพียงผู้บัญชาการกรมความมั่นคงแผ่นดินหลอเค่อเตอ๋อแต่ก็ไม่ได้กลาบทูลเรื่องนี้ต่อห้องเต้อาจบางทีหลอเคอเตอ๋อไม่คิดกระทําเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดเผิงจือ่อฉีเข้าพบบิดาและพี่ชายปฏิเสธคําชักชวนของพวกมันที่ให้รั้งอยู่จากนั้นออกเดินทางขึ้นเหนือสืบต่อพร้อมกับเสี่ยววีเฟย วันนี้มาถึงอำเภอผิงหยวนเสี่ยวีเฟยหวนนึกถึงเมื่อครั้งแรกที่ไปยังเมืองเป่ยผิงเนื่องเพราะหยอกเย้าพ่อค้าโสมนอกด่านน้ำกูโจพลอยเข้าใจผิดคิดไปว่าเสี่ยสินเป็นคนกลุ่มกลิ่มคิดลงมือต่อมันในใจทั้งหวานชื่นทั้งขมปลาบอกไม่ถูกว่าเป็นรสชาติใดนางพอบอกเล่าต่อเพิงจือฉี ก็แลกมาซึ่งคำหยอกล้อจากเผิงจือฉีหญิงสาวทั้งสองสับพยอกหยอก,อกล้อกันคลายชะล้างความคิดถึงไปไม่น้อยแต่ก็คลายเพิ่มความคิดถึงกว่าเดิมแต่ว่าพวกนางหาคาดไม่ว่าบุรุษที่พวกนางคิดถึงทุกเช้าคำ่ำตอนนี้อยู่ที่เบื้องหน้าพวกนางเขตเต๋อจโจเองหลีจิงหลงกับเจ้าเอี้ยนอ๋อง พร้อมด้วยไพร่พลหลายสิบหมื่นก็มุ่งหน้าไปยังที่นั้นอันว่าทหารแพ้พ่ายเชกเช่นภูเขาถลม่มทหารที่แตกพ่ายคิดรวบรวมไพรพลที่ยับเยินกลับมาไม่อาจจะทําสําเร็จในเวลาอันสั้นอย่าว่าแต่จากแม่น้ําไปโกโมนฑนเหอเปยหลบหนีกับเขตเตอ๋อโจมนทนชานตุงเป็นหนทางอันยาวไกล ไหนเลยรวบรวมกำลังกลับมาได้หลีจิงหลงพกความพ่ายแพก้กลับเขตเตอ๋อโจในใจทั้งร้อนรุ่มทั้งขุนแขนวันที่สองก็อารวาดใส่พูดใต้บังคับบัญชายังไม่ทันตรวจนับไพร่พลที่หลงเหลือฝ่ายสอดแนมก็ส่งข่าวมาเจ้าเอี้ยนอ๋องยกกำลังติดตามมาถึงแล้วทับหน้ากองทัพเอี้ยนเปิดฉากสู้รบกับทัพหมิงที่ประจำอยู่ที่เมืองบริวาร ทั้ง12แห่งแล้วหลีจิงหลงพอฟังข่าวคล้ายถูกอสนีบาทฟาดเส่ร่างยืนตะลึงลานกับที่กวากงเหย่ซึ่งหมายถึงเจ้าพระยา ทำอย่างไรดีเราร้องแม่ทัพและผู้ช่วยแม่ทัพรอบกายลี่จิงหลงพากันห้อมล้อมเข้ามาสอบถามแผนการรับมือจากมันลี่จิงหลงคบคิดชั่วขณะจึงร้องสั่งไปว่าล่าถอยล่าถอยอีกหรือร้องแม่ทัพซ้ายขวาอดกล่าวไม่ได้ว่าขอโกงแย่ตอนนี้พวกเราตั้งรับแทนรุกจู่โจมไม่แน่ว่าจะย่ำแย่ถึงเพียงนั้นหากล่าถอยอีกจะรายงานต่อราชสํานักอย่างไร ลีจิงหลงหารับฟังไหมหากกล่าวอย่างเด็ดเดียวว่าไพรพลที่ยับเยินยังไม่รวมตัวทับเอี้ยนเกิดความฮึกเหิมเต็มเปี่ยมหากว่าปะทะต้องไม่มีทางรอดเด็ดขาดพวกเราจะถอยร่นไปยังจี้นันฝูพิงเมืองแกลงรับมือศัตรูกล่าวจบก็ออกคําสั่งให้กองกําลังฝ่ายตนเองล่าถอยคราครั้งนี้มันยังมีมโนธรรมอยู่บ้างไม่ได้จากไปโดยไม่ร่ำลา หากส่งคนไปแจ้งต่อแม่ทัพค่ายต่างๆกองกำลังที่แตกพ่ายหลบหนีกลับมาบุ่นวายราวกับข้อต้มที่เดือดพล่านหากว่าหลีจิงหลงยืนกลานเฝ้ารักษาเมืองเตอโจก็ยากที่จะรักษาได้ไม่แน่ว่าจะกลายเป็นผู้นำทัพสูงสุดของราชสำนักที่ถูกทัพเอี้ยนจับตัวไว้แต่ว่าหลีจิงหลงเลือกวิธีหลบหนีหลังจากแจ้งต่อเหล่าแม่ทัพค่ายต่างๆ ก็ไม่รอฟังคำตอบหากนำกำลังของตัวเองหลบหนีจากไปขณะที่หลีจิงหลงหลบหนีเสียสินกับพวกที่ถูกส่งมาเป็นสายภายในก็นำทับเอี้ยนฝ่าแนวป้องกันที่แตกฉานสั้นเซนของทัพหมิงยึดค่ายทหาร6-7เจแห่งในเมืองบริวารซึ่งยังไม่จัดสร้างแล้วเสร็จพร้อมกันนั้นทัพเอี้ยนยังจัดทัพพิสดารอีกขบวนหนึ่งเข้าสู่เขตท่าเรือเตอโจ ซึ่งวางแนวป้องกันอ่อนแอที่สุดยึดคลองพื้นที่ท่าเรือแย่งชิงสเสบียงอาหารซึ่งกองสมอยู่ในคลังสินค้าทางการมาหลินวีชีซึ่งเฝ้ารอโอกาสก็สมทบกับถังเหยาจุย้ยขณะที่ทัพหมิงเตรียมหลบหนียังไม่หลบหนีส่วนทัพเอี้ยนคิดเข้าเมืองยังไม่เข้าเมืองชูธงลุกฮือก่อกระบฏ พวกมันคิดฉวยโอกาสปล้นชิงทรัพย์ตอนไฟไหม้เตรียมจับปลาตอนน้ำขุ่นกับลืมเลือนว่าในเวลาเช่นนี้ปฏิกิริยาที่พึงมีคือหลบหนีออกจากสมรภูมิที่ทับหมิงกับทับเอี้ยนสู้รบกันพวกมันนึกไม่ถึงว่ากองกำลังที่บุกหมู่บ้านเหอเจียจวงเป็นทับม้าตัวเอียนทับม้ามองโกเหล่านี้ยามอยู่แต่ไกลระดมยิงธนูใส่ตามด้วยชักดาบใหญ่ฟันใส่ คนเหล่านี้เพียงทราบว่าผู้คนที่เบื้องหน้ามิใช่พวกเดียวกันเพียงคิดฆ่าฟันถ่ายเดียวหาได้รับคำเปล่าประกาศชักชวนของนิกายบัวขาวไม่ก่อนหน้านี้ถังเหยวยจุ้เป็นช่างรับมีดปะหม้อหลินวีชีเพียงเปิดร้านสุราอย่างมากก็ต่อสู้ตะลุมบอลกับผู้คนหลายสิบคนไหนเลยคาดคิดสภาพอันโหดร้ายในสนามลบได้ ในความโกลาหลวุ่นวายสาวกนิกายบัวขาวถูกฆ่าฟันล้มตายแต่คือหลบหนีเอาชีวิตรอดยามกระทันหันไม่ทราบว่าผู้ใดรอดชีวิตผู้ใดตกตายเผิงจืดฉีกับเสี้ยววีเฟยโดยสารรถออกเดินทางพวกนางเพิ่งออกจากอำเภอผิงหยวนไม่นานก็เห็นผู้คนอพยพหลังไหลมาพอสอบถามดูก็ทราบว่าทับเอี้ยนใกล้จะมาถึงเขตเตอ๋อโจ แม้แต่คนขับรถยังหวาดหวั่นวิตกขึ้นมาเมื่อเดินทางต่ออีกระยะหนึ่งเห็นผงคลีคลักคลงอบอวนทับหมิงขบวนหนึ่งหนีเตลิดมาคนขับรถบังเกิดความแตกตื่นลนลานตัดสินใจแล่นรถกับจี้นันฟูซึ่งเป็นต้นทางผู้โดยสารในรถไม่มีผู้ใดคัดขานในห่วงคับขันเป็นตายเช่นนี้ยังมีผู้ใดคิดเสี่ยงตายไปยังเขตเตอ๋อโจ เซียวีเฟยเขโวดคิ้วกล่าวเบาๆกับเผิงจือฉีว่าเจียเจียพวกเราก็จะติดตามพวกมันกลับที่นั้นฟูหรือเพิงจือฉีคบคิดแล้วกล่าวว่าหากยืนกลานไปยังเขตเตอ๋อโจพวกเราจะใช้พาหนะใดหากว่าขี่ม้าข้าพเจ้ายังทําได้แต่ว่าท่านไม่รู้จักวิชาขับขี่ทั้งเพิ่งทุเราหายดีจะทนทานได้อย่างไร อีกประการเขตเตอ๋อโจเกิดการสู้รบพวกเราไหนเลยหามันพบได้เสี่ยววีเฟยกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าเพียงเป็นห่วงว่าจี้นันฟูก่อกำแพงสูงพวกเราพอเข้าเมืองไปมาดว่าสองทัพตั้งประจันพวกเราก็ต้องถูกกักอยู่ในเมืองเมื่อใดจึงจะได้พบกับมันเพิงจือฉีใช้ความคิดใคร่ครวนสุดท้ายก็กล่าวว่ายังคงล่าถอยกลับไปก่อน แต่จะไม่เข้าจีน้นันฟูระหว่างทางหากสบโอกาสข้าพเจ้าจะจัดหารถม้าสักคันพวกเราอ้อมผ่านสมรภูมิสู้รบไปยังเมืองยงผิงซึ่งเป็นที่มั่นของทับเอี้ยนจากนั้นสอบถามร่องรอยของเสี่ยงกงจากพวกมันหรือว่าล่าถอยกลับเขตชิงโจแล้วค่อยคิดอ่านกันเสื่อวีเฟยก็ทราบว่ายามสู้รบวุ่นวายไม่ควรบรุกรุกสถานที่ที่ทับเอี้ยนยึดครองไว้ หากว่าพบผ่านไพรพลทหารที่ไม่รักษาวินัยก็ยุ่งยากมากแล้วตอนนี้ต่อให้คิดจัดการรถม้าสักคันก็ยากลำบากเนื่องเพราะพาหนะทุกคันล้วนลีภัยไปยังจี้หนันฝูต่อให้ท่านจ่ายเงินมากกว่านี้ก็ไม่มีผู้ใดยอมขายรถม้าให้ยังคงทำตามวิธีของเผิงจือฉีแล้วค่อยว่ากล่าวรถโดยสารประปนอยู่ในคลื่นผู้อพยพลีภัยสู่เส้นทางเมื่อขามา หญิงสาวทั้งสองเมื่อมองดูทิวทัศน์นอกหน้าต่างหลวนคลุ่นคิดนี่เรียกว่าเรื่องดีมากม,ามีอุปสรรคจริง,รงๆบนทางหลวงและทางน้อยคลาคล่ำด้วยผู้คนที่ออกจากเขตเตอ๋อโจสีเหมือนชิ่งสะพายร่วมยาหนันเฟยๆปลอมตัวเป็นบุรุษตามติดอยู่ด้านข้างรีบรุดไปตามทางน้อยริมคันณาสายหนึ่งพลันมันเกิดเสียงกีบมมาไล่หลังทหารหมิงที่หมวกเหล็ก หลุดหายไปผู้หนึ่งควบขับมา้าเร็วเข้ามาร้องไปว่าลีกทางลีกทางท่านยญามันเถอะไม่ได้ยินหรือไรยามนี้เป็นเวลาเดือนสี่ฝนเพิ่งตกผ่านไปเส้นทางกลายเป็นหลุมเป็นบ่อผู้คนสัญจรคิดหลบหนีไปข้างทางยากเย็นยิ่งเนื่องเพราะหลบเลี่ยงชักชา้าทหารบนหลังมา้าบรรดาลโทสะเงื้อแท่หวดใส่ผู้คนนั้นเฟยๆไม่ทันระวัง ที่หัวไหลถูกหวดใส่แส่หนึ่งสร้างความเจ็บปวดจนร่างสั่นกระตุกคลาหนึ่งสีเหมือนชิ่งเห็นเช่นนั้นก็เดือดดานเป็นการใหญ่พลันคำรามกล้องโยนล่วมยาทิ้งกระโดดลอยตัวขึ้นทหารหมิงบนหลังม้าสวมชุดกราะอ่อนข้างเอวสะพายดาบแสดงว่ามิใช่พลทหารหากเป็นนายทหารยศจงฉีหรือไปหู้ มันหยุดหมาไว้หวดแท่จนหนันเฟยเฟยพ้ห่างขณะจะเร่งหมาเดินทางต่อสีเหมือนชิ่งก็กระโดดลอยตัวขึ้นยกเท้าถีบใส่ทหารหนายนั้นถูกถีบลงจากหลังมมาลอยลิ้วไปไกลสองว่าค่อยร่วงฟาดลงยังดินร่วนข้างทางรู้สึกเบื้องหน้าสายตามืดทะมึนสลบเมื่อไปสีเหมือนชิ่งด่าทอคำหนึ่งแล้วรุดไปประคองหนันเฟยเฟ,ย,เฟยไว้กล่าวด้วยความเจ็บปวดใจว่าเฟยเฟย ท่านเป็นอย่างไรรับบาดเจ็บหรือไม่นั้นเฟยๆแม้ไม่ถูกฟาดโบยจนเสื้อขาดแต่หัวไหล่เพิ่มรอยเลือดเส้นหนึ่งความจริงเจ็บปวดยิ่งแต่เห็นสีเหมือนชิ่งรักถนอมตัวเองถึงเพียงนี้สร้างความว่าหวามใจสายหน้าแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เป็นไรเสี่ยงกงท่านท,ท่านทำร้ายนายทาหารนั้นทำอย่างไรดีสีเหมือนชิ่งกวาดตาไปยังคันนาเห็นรอบบริเวณ มีเพียงชาวบ้านที่หลีภัยไม่กี่คนทั้งหมดใช้สายตาที่ยำเกรงมองดูมันผ่านตัดใจกล่าวขึ้นว่าเมื่อกระทำก็กระทำถึงที่สุดมามันอุ้มหนันเฟยเฟยขึ้นมาจากนั้นหยิบฉวยล่วมยาขึ้นกระโดดขึ้นบนม้าศึกลงแท่เร่งม้าควบขับจากไปประมาณชั่วทูบไม่หมดดอก นายทหารนั้นค่อยฟื้นคืนสติมาคืบคลานขึ้นจากโคลนเลนเดินสายงนเงินถึงข้างทางพอดีเห็นม้าหลายตัวควบขับมาทางด้านนี้คนบนหลังม้าล้วนเป็นพลเรือนจึงสกัดขวางทางเอาไว้ร้องบอกว่าหยุดไว้เราอูปี้เป็นนายทหารยศไปหู้สังกัดคลังสเสบียงฉังฟงเขตเตอ๋อโจต้องการใช้ม้าของพวกเจ้าเอยถึงตอนนี้พบว่าคนที่กลางขบวนผู้หนึ่งมีใบหน้าคุ้นตา คล้ายเป็นเท่าแก่แท้เสี้ยแห่งโรงอาบน้ำร้อยทารายังไม่ทันเห็นชัดตาคนบนหลังม้าตัวแรกก็ชิงตวาดว่าใส่หัวไปหาท่านย่าเจ้าพลางก็รั้งดึงสายบังเหียนมาพ่วงผีก็ยกขาหน้าขึ้นทีบใส่หน้าอกมันนายทหารแท้อูนั้นแผดร้องคำหนึ่งกระอักโลหิตพลางก็ปลิวลิ้วไปข้างทางอีกคราเอ๊ะขนผู้นี้คล้ายเป็นเท่าแก่โรงอาบน้ำร้อยทาราคนปัจจุบัน แต่ว่ามันไม่อาจเห็นชัดตาหลังจากนี้ก็ไม่มีโอกาสเห็นชัดตาอีกหมาเหล่านั้นควบขับผ่านไปดุดพายุหอบหนึ่ง